ับพวกเราแวนดอลเหมือนเคยเดี๋ยวอันนั้นไม่หมดเราเราสลับบทกันแล้วล่าสุดเนี่ยนี่จะขึ้นไปร้องแทนแล้วนะได้เฮ้ยเราได้หรอได้ด้วยหรอได้ได้เอาวันนี้ว่ามีคำถามจะมาถามทั้งแวนดอลและชาวออฟฟิศคือเรียนจบอะไรมาคุณเรียนจบอะไรมาผมเรียนจบเชฟซูชิมาอ้าวไม่ได้จบดนตรีมาหรอมันได้ความเชื่อเก่าผมจบดนตรีมาไม่จริงเอาเอาดีใจใจผมเรียนจบดนตรีมาที่จบโฆษณามาครับผมทั้งคู่ได้ทำงานตรงสายไหมผมก็ถือว่าตรงนะผมทำโฆษณาก็เกือบตรงนะมีส่วนการทำเพลงออกมาแต่งเพลงออกมาก็คือการโฆษณาเลยก็ถือว่าตรงเนาะไม่ตรงก็เราให้ตรงแหละงั้นเดี๋ยวเราไปถามชาวลาซาด้ากันดีกว่าว่าเขาจบมาแล้วทำงานตรงสายไหมตอนนี้เตรียมตัวโอเคครับเลยเหรอเดินแล้วเรียกเอาไปได้ไปเรื่อยนะเอาไปก่อนนะลาก่อนนะเจ้าสวัสดีค่ะชื่อแตงโมนะคะทำตำแหน่ง Vendor Key Account หรือว่า VCAM ค่ะก็คือจบจาก A-BAC เนาะแล้วก็จบคณะ BBA มาแล้วจบโลจิสติกมาเนาะก็มีความรีเลทกันบ้างได้ดูแลเรื่องขนส่งหรืออะไรเงี้ยในการช่วยเหลือลูกค้าสวัสดีค่ะคุณนะคะปัจจุบันทำตำแหน่ง SU Onboard นะคะแล้วก็จบมาจากคณะบริหารค่ะซึ่งไม่ตรงสายเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เนื้องานจะเป็นในส่วนของการตรวจสอบเอกสารค่ะการตรวจเอกสารค่ะชื่อนุกนะคะตำแหน่งก็เป็น Associate Category Manager จบที่ธรรมศาสตร์ค่ะคณะศิลปศาสตร์จริงๆมันก็อาจจะไม่ค่อยรีเลทกันเท่าไหร่แต่ว่าด้วยสกิลอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ชื่อไมค์ค่ะก็ปัจจุบันทำตำแหน่ง Associate CategoryManager ค่ะในทีม Commercial Team จบจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะปตีส่วนปโทก็จบ Durham University ค่ะสาขา Management ค่ะมีความใกล้เคียงตรงสายเหมือนกันนะคะเพราะว่าทำ Commercial ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้สกิลในด้านของแบบ Strategy Marketing หรือว่า Management อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อหยกนะคะปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Key Account Management ค่ะจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะจริงๆก็ค่อนข้างตรงนะคะก็จะเป็นแบบดูแล manage ร้านแล้วก็บริหารธุรกิจก็จะเรียนเรื่องตัวเลขมาค่ะมันก็นำมาปรับใช้กันได้ค่ะจะว่าไปชาว Lazada ก็จบมาหลากหลายสาขาแล้วก็มีทั้งตรงสายบ้างไม่ตรงสายบ้างเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะได้ไปสนุกกับ One and Dove และไปเลยนะ เธอให้รู้ในใจฉัน